สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวเต็มรูปแบบนั่งรถธรรมดาขบวน390นะครับจากเชิงทราบกรุงเทพนะครับก็ขบวนนี้นะครับจากเดิมใช้ริ้วรถดีเซลรางนะครับกลายมาเป็นรถริ้วชุดขบวนโดยสารใช้รถจากดีเซลทำการนะครับก็เนื่องจากช่วงนี้นะครับขบวนรถ368กับขบวน389นี่ก็งดโดยชั่วคราวนะครับทำให้ขบวน367นะครับต้องตีกลับเป็นขบวน390นะครับถ้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะถ้าในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดฟังไม่ดูเรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดถ้าอาจสั่นไหวก็ต้องกราบขออภัยนะครับพอดีก็ต้องขออนุญาตรีบเดินและรีบพูดหน่อยนะพอดีทางชลาสถานีนี่เขาเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวจะกลัวมีปัญหาลิขสิทธิ์นะฮะก็อย่าไปรู้จักแล้วกันนะครับว่ามันไปยืนเฉยๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันเพลงเข้านะเดี๋ยวก็มันจะโดนกระทบเรื่องรายได้นะครับมันก็ต้องแบบรีบเดินแล้วรีบพูดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เพลงเริ่มหายแล้วนะครับนี่จะเป็นรถตู้ QR นะครับตู้ QR รถสีเขียวนะอย่ามาดูรถจักรนะครับใช้รถจักรอัลสตอมนะครับรถก็ออกเวลาประมาณบ่าย2นะครับบ่าย25นาทีนะครับบางทีก็ต้องขออภัยนะบางทีอาจจะรีบพูดหน่อยนะครับเพราะว่าสถานีมันไอ้สถานีเขาเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวมันจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะขออภัยนะครับนี่นะรู้จักนะครับเป็นรถจักรอัลสตอมเครื่องแคทนะหมายเลข C123นะครับก็นั่งตรงไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นขบวน368นี่ก็ออกประมาณช่วงเที่ยงๆนะนี่นะครับเป็นรถสินค้านะครับตระกูล8นะแต่ผมไม่ค่อยชำนาญเรื่องรถสินค้านะครับรหัสขบวนรถนะก็ต้นทางมาจาก ICD ลาดกระบังนะครับไปที่ท่าเรือน้ำลึกหนองฉบังนะครับก็ผมไปถ่ายคลิปที่สถานีชุมทางศรีราชานี่ก็มีทั้งภาค1และภาค2นะครับตอนนี้รถจักรCSY ก็จอดอยู่ที่ย่านสถานีนะครับก็ช่วงนี้มีการทดสอบอยู่นะครับก็เลยพาเพื่อนๆมารีวิวออนเนื้อใส่รู้สึกเขาเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วนะก็พาเพื่อนๆมารีวิวถ่ายคลิปคอร์ดไลน์ตรงฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ถ่ายคลิปที่สถานีรถไฟฉะเชิงเทราไปบางส่วนนะครับเดี๋ยวดูเขาต่อสตาร์ทเครื่องนะกินพอเขารอเขาเตรียมตัวแล้วนะครับผมว่าน่าจะช่างเครื่องนะก็ไม่แน่ใจนะไม่ค่อยรู้เรื่องชำนาญอะไรสักอย่างนะครับของผมนะดูตอนสตาร์ทเครื่องนะครับเป็นเครื่องแคทนะฮะรถจาก CSR U20 เนี่ยก็ใช้เครื่องแคทนะครับวันนั้นผมไปถ่ายคลิปรถจาก CSY นี่เครื่อง MTU เนาะผมฟังเสียงก็คล้ายๆเครื่อง Alstom EPU
นะครับแต่เสียอย่างหนึ่งก็คือเสียงไอตัวคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศเนี่ยเสียงดังกว่าเครื่องยนต์นะครับจนฟังแบบแทบไม่ออกเลยนะเพราะว่ารถจักรรุ่นใหม่เขาจะติดแคปห้องขับนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศนะฮะอันนี้ผมอยู่ห่างลำโพงสถานีแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพลงเขาจะเข้านะเพราะว่ามีรถตู้ชั้น2ติดชั้น3นี่พ่วงด้วยนะครับแต่ก็จะเป็นรถชานเมืองนะครับนั่งได้นะครับไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรถชั้น3นะครับเนื่องจากพอดีรถอาจจะไม่ค่อยเพียงพอนะประเภทรถตู้บอชสชั้น3นะครับบางครั้งนี่ก็เจอรถชั้น2นั่งนะครับมาพ่วงด้วยนะฮะอันนี้หลังจากทำขบวน367มาจอดที่ชั้น2มาทำการสับเปลี่ยนนะครับเป็นขบวน390นะครับพักรถในชานชาลาทางที่1นะครับตอนนี้รถสินค้าก็ยังไม่ออกนะครับไปหาที่นั่งดีกว่านะครับเป็นรถตู้ QR นะครับโอ้ตัวนี้ก็เป็นพื้นที่กว้างนะครับเอาไว้วางสัมภาระประเภทแบบหนักได้นะครับเดี๋ยวนั่งตรงนี้ดีกว่านะครับนี่นั่งหันไปทางนี้นะนี่นะครับเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถตู้ QR บ้างนะครับล่าสุดนี้ผมเคยรีวิวขบวนรถธรรมดา262ไปนะครับจากหัวหินลงบางซื่อนะครับตอนนี้รถธรรมดาขบวน261 261 262เนี่ยก็ยังวิ่งต้นทางไปทางเข้าธนบุรีอยู่นะครับก็เนื่องจากสะพานพระราม6ชำรุดนะครับก็ไม่สามารถทำขบวนวิ่งเข้าสถานีหัวลำโพงได้นะครับกำลังจะมีแผนรีวิวอยู่นะครับก็คาดว่าอาจจะเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้สภาก็ยังต้องไม่เสร็จนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับพวกขบวนรถสายใต้นะครับไปตั้งต้นทางที่สถานีบางบำรุงนะครับถ้าเป็นรถธรรมดาขบวน26122ก็ที่สถานีธนบุรีนะครับมีขบวนเดียวที่ต้นทางปลายทางมาจากสถานีกรุงเทพนะครับที่ไปตั้งขบวนที่สถานีธนบุรีนะครับนอกนั้นก็ตั้งที่สถานี
บางบำรุนะครับครับตอนนี้ก็อยู่บนรถ QR นะครับก็ฝนตกนะครับที่สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรานะครับก็มีเพื่อนๆนะครับเคยคอมเมนต์บอกว่ารถรุ่นนี้นะครับถ้านั่งเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยอากาศก็ออกจะอ้าวๆหน่อยนะครับอันนี้เจอฝนตกเนี่ยนะครับก็ลดความอบอ้าวในรถนะครับก็นี่นะฮะฝนตกนะครับมีลมเข้านะเมื่อกี้ว่าจะปิดหน้าต่างเนาะจะปิดตรงนี้นะครับไอ้ตรงหน้าต่างกระจกนะดึงไม่ลงนะครับเพราะตัวนี้มันล็อกอยู่นะเหมือนล็อกตายอะไรสักอย่างนะครับกำลังพยายามเอาลงก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็อยู่นี่นะบนรถนะครับก็ผู้โดยสารนะครับก็ยังไม่ขึ้นนะครับรถออกจากสถานีฉะเชิงเทราเวลาประมาณ14:05 น.นะครับก็หรือเวลาประมาณ14:05 น.นะครับถ้าเป็นขบวนนี้นะครับจะต้องเป็นริ้วรถดิสลางนะครับก็เวียนมาจากขบวน389นะครับแล้วก็ทำขบวนกับ390นะตอนนี้ชุดขบวน389นะครับแล้วก็รวมไปถึงขบวน368งดเดินชั่วคราวนะครับก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยจำเป็นก็ต้องใช้ริ้วขบวน367นะครับปฏิกับเป็นขบวน368นะครับก็เคยรีวิวขบวน390เนี่ยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับก็รีวิวจากฉะเชิงเทราไปกรุงเทพนะครับใช้ริ้วรถดิสลางนะครับถ้าเพื่อนๆที่จะไปฉะเชิงเทราเที่ยวบ่ายก็ต้องประกวนรถธรรมดา279นะครับกรุงเทพด่านพรมแดนบ้านเขาลึกนะครับรู้สึกว่าขบวน279กับขบวน280เนี่ยเพิ่มรถดิวสลางอีก1ตู้นะครับจากเดิม4ตอนนี้เป็น5ตู้นะครับเมื่อปีที่แล้วนี่พ่วงยาวนะมีประมาณสัก 5-6 ตู้นะครับเดี๋ยวจะมีรถสินค้านะครับกำลังจะเข้าสถานีฉะเชิงเทรานะครับไป ICD ลาดกระบังนะครับต้นทางมาจากสถานีแหลมฉบังนะครับก็รถสินค้านี่มีตลอดนะครับมีทั้งวันทั้งคืนนะสถานีศรีราชานี่นะประมาณช่วง2 ทุ่มเนี่ยประตูเขาจะปิดนะครับเฉพาะทางรถยนต์นะครับแต่คนก็เดินเข้าออกได้นะครับแต่ต้องเดินอ้อมไปที่พักไกลหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาปิดเปิดสถานีเขาก็2 ทุ่มนะครับนี่ก็มาแล้วนะนี่นะนู่นจอดอยู่นู่นนะครับน่าจะเปลี่ยนเวมากกว่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้รีวิวรถ QR มานานแล้วนะครับก็รีวิวไปเมื่อเกือบ3ปีก่อนนะครับก็รีวิวขบวน261-222เนี่ยถ้าได้รีวิวชุดรถ QR เนี่ยนะครับก็จะเจอช่วงวันหยุดยาววันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์วันธรรมดาวันทำงานเนี่ยจะใช้รีวิวรถดิสลางนะครับตอนนี้ก็ขบวน261-222เนี่ยไปตั้งต้นทางปลายทางที่สถานีธนบุรีนะครับเป็นการชั่วคราวนะครับบางคนก็เห็นป้ายว่าเอ้าจะวิ่งที่นู่นถาวรแล้วเหรอยังไม่ใช่นะครับมันเป็นป้ายชั่วคราวนะครับนะครับนี่นะฝนก็เริ่มจะตกแล้วนะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ไปถ่ายรถจาก CSY
นะครับที่ย่านสถานีชุมทางศรีราชานะครับแล้วเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ก่อนเนี่ยก็รีวิวขบวนรถเร็วดิสลาง998นะครับจากชุมทางศรีราชากรุงเทพนะครับรู้สึกว่าคนชอบดูคลิปรีวิวแต่รถแบบรถไฟนี่เยอะนะครับนี่นะรถสินค้านะครับก็จะใช้รถจาก CSR U20 นะครับชิซูเยียนนะบางคนก็เรียกชิซูเยียนหรือก็ชิซูเยียนนะเป็นแค่เปล่านะครับส่วนรถจาก CSY นะครับ U16 เนี่ยนะครับก็ชุดนี้เขาก็ทดสอบอยู่ในย่านสถานีชุมทางศรีราชานะครับส่วนมากนี่ก็จะทดสอบในย่านก็ช่วงประมาณวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไม่ได้ทดสอบนะครับถ้าเพื่อนๆไปถ่ายรูปได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังขบวนสินค้าวิ่งผ่านครับเดี๋ยวอีกสักครู่ขับรถใกล้จะออกแล้วนะครับรู้สึกว่าตอนนี้นะครับเหมือนได้ยินเสียงวีดรถจาก CSR นะอาจจะมาวิ่งตีคู่กันนะครับเพราะว่าเป็นทางคู่นะไม่ต้องหลีกนะครับตอนนี้ชุดขบวน390ออกแล้วนะครับอันนี้ผมอยู่บนรถคนเดียวนะครับก็ไม่ต้องหลีกกันนะครับสามารถวิ่งตีคู่กันได้นะครับรถไฟทางคู่นะฮะไม่ต้องหลีกกันนะครับขบวน390ก็วิ่งออกพร้อมกันนะครับก็สินค้าก็จะวิ่งรางคู่นี่นะตรงฝั่งขวามือสุดนะครับไปจนถึงที่ ICD ลาดกระบังนะครับไม่ต้องไปโลบลีขบวนรถขบวนอื่นนะครับทางคู่สายตอนออกเนี่ยก็จะมีช่วงจากหัวหมากชะเชิงเทรานะครับแล้วก็ตรงช่วงมักกะสันถึงอุรุพงศ์นะเพราะว่าอีกเลนหนึ่งนะครับมันเป็นเส้นคอร์ดไลน์นะครับที่ไม่เชื่อมเข้าสถานีหัวลำโพงนะครับออกไปทางบางซื่อนะโดยเฉพาะขับรถสินค้านะครับมีรู้สึกรถเริ่มแบบเอาทางนะโอ้เหมือนเครื่องเขาดับนะครับถ้าช่วงหัวหมากนะครับถึงพระกษัตริย์เนี่ยมันเป็นทางเดียวนะครับเนี่ยทำไมรถออกจากสถานีไม่ถึงไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะฮะนี่ก็สามารถแก้ไขได้นะครับอ
อันนี้วิ่งตามเวลาริ้วรถดีเซลรางนะครับถ้าสมัยขบวน389 390เนี่ยจะเป็นรถดีเซลรางปรับอากาศมาก่อนนะครับจะเป็นรถสปรินเตอร์หรือไดวูทางขบวนนะสมัยก่อนนะครับแต่ก็เคยทันนั่งนะแต่เป็นรถไดวูนะครับขึ้นที่มักกะสันนะครับลงหัวลำโพงนะเมื่อประมาณโอ้หลายปีก่อนนะครับThank you.
กี้ชุดขบวน279นะครับกรุงเทพด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะฮะจอสถานีคลองบางพระนะครับป้ายหยุดรถบางเตยนี้ไม่จอดนะครับเพราะว่าวิ่งตามเวลารถติดสุรางนะครับขบวน390นะเพราะว่าขบวน390สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นรถติดสุรางประกาศแบบชานเมืองนะครับออกแล้วนะครับสถานีต่อไปข้างหน้าก็ป้ายหยุดรถ
คลองแขวงกลั่นแล้วก็สถานีเป็งนะรู้สึกว่าตู้ชุดขบวน390แล้วก็ขบวน367เนี่ยพุ่งยาวนะครับผู้โดยสารก็อาจจะน้อยนะครับก็คือนั่งกระจายตามตู้นะครับถ้าเป็นดิโซลางเนี่ยถ้าพ่วง4ตู้นี่คุณจะเยอะนะครับอันนี้รู้สึกว่ารถจักรคงน่าจะมีปัญหาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็สตาร์ทเครื่องติดแล้วนะครับสงสัยคงน่าจะประคับประคองวิ่งนะฮะนี่เป็นรถจักรที่เขาเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องเก่านะฮะอันนี้เครื่องเก่าเดิมของรถจักรอัลสตอมเนี่ยเป็นเครื่องพิวสติกนะครับก็จะมีบางคันเนี่ยติดเครื่องยนต์ MTU บ้างติดเครื่องแคทบ้างนะครับรถนี้ติดแคทนะก็รถจักรอัลสตอมเนี่ยปัจจุบันก็ใช้เครื่องยนต์เนี่ย3ยี่ห้อนะมีพิวสติกเดิมนะครับมี MTU แล้วก็ CAT นะครับ Caterpillar นะมีไล่ด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้ออกจากสถานีรถไฟคลองบางพระแล้วนะครับอีกที่หนึ่งนะครับในเส้นทางรถไฟสายตอนออกนะครับก็มีชื่อสถานีบางพระนะครับก็อยู่แถวประมาณช่วงชลบุรีนะครับบางพระศรีราชานะถ้าจะขึ้นขบวนสาย3เนี่ยก็ต้องบอกพนักงานขายตัวให้ดีนะครับมันจะลงคลองบางพระหรือบางพระนะถ้าคลองบางพระนี้ก็อยู่ฉะเชิงเทรานะครับถ้าบางพระนี้ก็อยู่ชลบุรีนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นถนนลูกรังนะครับมีเศษโครงเศษหินเนี่ยมันเป็นไอ้นี่นะครับเป็นแนวก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง3สนามบินนะครับเดี๋ยวถ้ามันโครงการเนี่ยถ้าเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องมาถ่ายรีวิวอัปเดตให้ชมนะครับ
้สึกรถวิ่งช้านะครับนึกถึงอารมณ์นั่งบนรถจักรยานน้ำนะครับรถจักรยานน้ำก็จะวิ่งช้าแบบนี้นะครับก็เคยไปรีวิวขบวน907ไปนครปฐมนะรู้สึกไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์อีกแล้วนะครับก็เป็นป้ายหยุดรถคลองแขวงกลั่นนะฮะอันนี้คงชะลอนะครับเพราะว่าตรงนี้เคยเกิดเหตุนะรถไฟพุ่งชนรถบัสเมื่อประมาณเกือบ2ปีก่อนนะครับรู้สึกเครื่องยนต์นี้เงียบอีกรอบแล้วนะครับคงใส่น่าจะติดจะหยุดนะฮะรู้สึกได้ยินเสียงเขาทิ้งลมนะครับตอนนี้ก็ยังสงบนิ่งอยู่นะครับนี่นะข้างหน้านะครับเป็นจุดตัดที่เกิดเหตุเมื่อประมาณเกือบ2ปีก่อนนะครับตรงป้ายหยุดรถคลองแขวงกลั่นนะครับที่รถไฟนะครับพุ่งชนรถบัดนะฮะสตาร์ทเครื่องกันอีกครั้งนะครับรู้สึกนี้น่าจะรอบที่3แล้วนะครับนี่รถเหมือนเริ่มออกแล้วนะทีมีเพื่อนบอกว่าให้บอกเวลาหน่อยช้ากี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่องผมเนี่ยมันไม่ได้ใช่ช่องรีวิวรถไฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ใช่พนักงานการรถไฟนะครับเพราะว่าช่องผมนี่ไม่ได้จำจี้จำเวลาตัวเลขนะครับเป็นคนถ่ายคลิปบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะครับบางครั้งอาจจะมีบอกเวลาบ้างนะครับเข้าจอดป้ายจุดรถคลองแขวงกลั่นนะครับสถานีต่อไปข้างหน้าก็เปรงนะครับในอดีตนี่เคยเป็นสถานีนะครับต่อมาก็ยุบเป็นป้ายจุดรถนะครับ
แอบเสียดายตัวอาคารสถานีแล้วก็บ้านพักพนักงานรถไฟนะครับอันนี้ดูแล้วใช้ไม่ถึง10ปีก็โดนยุบนะครับยุบรถบทบาทจากสถานีเป็นป้ายรถนะครับเดี๋ยวอนาคตพวกนี้ก็ต้องทุบทิ้งนะครับเพราะว่าจะเป็นแนวทางวิ่งเส้นทางรถไฟความเร็วสูง3สนามบินนะฮะตอนนี้ก็ออกแล้วนะครับรุ่นกันว่าเครื่องยนต์จะดับอีกไหมนะครับก็ต้องขออภัยเนาะตอนต้นคลิปนี่อาจจะรีบเดินและรีบพูดนะครับพอดีสถานีเขาเปิดเพลงนะครับถ้าไม่รีบเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่ขสิบนะครับเพราะว่าเพลงอ่ะมันจะอยู่ใน YouTube ได้ไม่เกิน15วินะครับอย่างที่สดนี่ยังโดนเลยนะที่ขสิบเพลงอ่ะตอนที่ไปถ่ายงานสะพานที่งานสะพานสัปดาห์ข้ามแม่น้ำไฟเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ไปถ่ายตรงฝั่งตลาดเฉลยเนี่ยตรงนั้นน่ะเขาร้องเพลงดนตรีสดพอดีนะครับก็เลยโดนนะฮะตอนแรกคิดว่าไม่โดนนะครับแต่ก็โดนนะครับถ้าอย่างพวกเพลงนี่คาราโอเกะอะไรพวกนี้นะครับไม่โดนนะลิขสิทธิ์นะครับถ้าเพื่อนๆที่จะทำ YouTube เนี่ยใส่เพลงที่มีลิขสิทธิ์นี้ใส่ได้นะครับแต่ห้ามเกิน15วินะครับถ้าเกินเนี่ยถือว่าโดนลิขสิทธิ์แล้วนะครับมีเพื่อนๆมือใหม่เนี่ยบางคนทำ YouTube นี่เจอนะครับเจอเยอะนะช่วงแรกก็เจอนะครับสมัยทำ YouTube ใหม่ๆเนี่ยถ่ายคลิปปุ๊บเจอเพลงลิขสิทธิ์เนี่ยเกิน15วินี่โดนเลยนะบางคลิปก็แก้บางคลิปไม่แก้ก็มีนะครับก็ติดไป1เพลงนะครับก็ติดไป1เพลงเนี่ยผมโดนเป็น1คลิปนะครับตั้งงานปีใหม่โอ้เมื่อประมาณสัก5-6ปีก่อนนะครับไอ้ทางก็ต้องเรียกเสียงเพลงนะครับสื่อรถวิ่งช้าอีกแล้วนะครับอันนี้ก่อนจะเข้าสถานีเปลงนะครับอันนี้รถไฟทางคู่นี้มี3รางนะครับช่วงนะครับหัวหมากฉะเชิงเทราถ้าช่วงพระจอมเกล้าถึงหัวหมากนี่ตรงทางสายนี้ไม่ได้ใช้นะครับก็ใช้ทางคู่2ทางนะครับวันนั้นดูเพจของคุณแฮมนะครับรถไฟแฮมมืนเนี่ยถามว่ารถไฟทางคู่เนี่ย3ทางเนี่ยใช้มาที่ไหนนะครับตอนแรกดูคับคายคับคาตอนแรกคิดว่าน่าจะแถวเนี่ยประมาณช่วงฉะเชิงเทรานะครับที่ไหนได้นะครับช่วงสายเหนือนะครับประมาณแถวบางปะอินนะครับตอนนี้ก็จะวิ่งเหมือน3เส้นเนี่ยสายเหนือประมาณช่วงแถวเชียงรากถึงภาชีนะ
ผมเดินทางก็ไม่ค่อยได้รีบร้อนอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะรีวิวยาวถึงนั่นเลยนะถึงหัวลำโพงเลยนะครับถ้าไม่รีวิวกระบวนนี้ก็ลงพญาไทนะอันนี้รีวิวยาวลงหัวลำโพงเลยนะครับเมื่อเช้านี่ก็ขึ้นรถไฟที่พญาไทนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะผมมาขบวน283นะครับใช้ลิ้วดีโซลางนะครับไปบ้านพุทธหลวงนะเดี๋ยวก็เราจะหาโอกาสรีวิวนะครับขบวน283 284ที่ใช้ลิ้วรถดีโซลางนะครับก็เคยรีวิวใช้ลิ้วรถจักรดีเซลทางขบวนนะครับตรงนี้มีบ่อด้วยเนี่ยบ่อขุดทรายนะครับอันนี้นึกถึงเนี่ยแกรนแคนยอนนะแต่ตอนนี้เขายังไม่ใช่เปิดเป็นสถานท่องเที่ยวนะครับอันนี้คนจะเป็นบ่อขุดทรายของเอกชนนะเนี่ยตรงนู้นเปิดเป็นสถานท่องเที่ยวนะครับมีร้านกาแฟนะครับมีมุมถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรถไฟนะครับต้องรีบไปเก็บนะเดี๋ยวทางวิ่งรถไฟก็รู้สึกว่าใกล้จะมาแล้วนะครับก็จะใกล้เรื่องก่อสร้างก็ต้องเรียบไปเก็บภาพนะอย่าต้องหาเวลาก่อนนะครับไปเก็บภาพผ่านรถไฟนะเดี๋ยวจะไปศรีราชาอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบนะครับเพื่ออาจจะเห็นรถจากCSY วิ่งในย่านนะครับรู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เร่งเครื่องอีกแล้วนะครับเอาเหตุสะพานเนี่ยที่แก้กระบาดนั่นคือไม่ให้เรือผ่านนะครับถ้ามีลูกศรเนี่ยแสดงว่าให้เรือผ่านได้นะครับอันนี้บอกให้เรือผ่านนะครับตรงไหนมีคงเหล็กก็ไม่ให้ผ่านตรงไหนไม่มีก็ให้ผ่านนะครับสร้างสำนักงานอะไรเนี่ยคงน่าจะเป็นที่สถาบันหรือเปล่าเนี่ยแห่งใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับไม่ใช่บ้านนะเดี๋ยวก็จะเข้าจอดสถานีรถไฟเปรงนะครับเมื่อก่อนเคยชื่อสถานีว่าคลองเปรงนะปัจจุบันแต่เขาว่าเขาออกเป็นสถานีเปรงนะครับก็อยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะสถานีเปรงนะฮะวันนั้นมาถ่ายนี่อดเจอขับรถปูนนะครับวันนั้นรถปูนมาที่นี่โอ้ประมาณสักดึกๆนะ
ันนี้แสดงว่าเครื่องยนต์นี่ทำงานปกติแล้วนะครับแสดงว่าสามารถทำขบวนยาวไปถึงหัวลำโพงได้นะครับอันนี้ก็รับส่งผู้โดยสารนะครับรู้สึกว่าที่ผมนั่งตู้นี้นะครับผู้โดยสารอาจจะทราบว่าคันนี้มันร้อนนะครับต้องไปนั่งรถชั้น3บชส. อะไรหมดนะนี่รู้สึกว่าผมนั่งคนเดียวนะครับและช่วงนี้คนก็เดินทางน้อยด้วยนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับสังเกตเพื่อนๆนะครับถ้านั่งรถชั้น2นั่งไม่ว่าจะพัดลมปรับอากาศหรือรถด่วนอิสระอะไรพวกนี้นะครับชั้น2เนี่ยถ้าจะมาคนเดียวนะครับจะขายที่ให้1ที่นะครับแล้วก็จะเว้นที่ว่าง1ที่นะครับถ้ามา2คนมาแบบครอบครัวมากับเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะขาย2ที่ให้นะครับตอนที่ผมรีวิวขบวน998เนี่ยผมมาคนเดียวเนาะก็ขาย1ที่นะครับอีกที่นึงว่างก็วางเป้วางกระเป๋าเดินทางได้นะครับแต่เป้ผมนี่ใบใหญ่นะครับเพราะว่าเอาไปวางบนหิ้งบนรถสปรินเตอร์เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าหิ้งรถมันเล็กนะครับตอนนี้ก็คือรถสินค้ามาอีกแล้วนะฮะขออนุญาตหลบก่อนนะครับเมื่อกี้เอากล้องไปเล็งก่อนนะตอนนี้ขบวน308ก็น่าจะจอดแก้ไขนะครับรถจักรนะมีปัญหานะครับเครื่องดับสนิทอีกครั้งนะครับทำให้วันนี้รถล่าช้าเพิ่มนะครับขบวน390นะไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขได้ต่อนะครับหรือเปลี่ยนหัวจักรใหม่นะครับผมนั่งตู้ QR นี่คนเดียวนะครับเดี๋ยวลงไปดูหน่อยว่ามีผู้โดยสารลงไหมรู้สึกมีผู้โดยสารลงนะครับเพราะรถคันนี้มาหยุดแล้วมันอ้าวนะครับถ้าตอนจอดสถานีนะครับนี่นะครับจอดสนิทเลยนะนี่นะครับรถจักรจอดสนิทนะครับก็ยังมีผู้โดยสารนั่งอยู่บนรถนะครับนี่นะจอดสนิทเลยนะครับเครื่องดับเลยนะไม่รู้ว่าจะรอรถจักรใหม่หรือว่าจะรอชุดขบวน276พ่วงลมหรือเปล่านะครับไปดูตัวอื่นบ้างนะครับว่ามีผู้โดยสารอยู่ไหมนะครับโอ้เห็นผู้โดยสารเขาลงนะครับ
นี่นะมีผู้โดยสารก็ลงนะครับบางคนก็ซื้อตั๋วไปขบวน282นะครับนี่นะนี่นะครับก็ยังมีผู้โดยสารนั่งอยู่นะครับส่วนตู้ QR เนี่ยทั้ง2ตู้เนี่ยไม่มีคนเลยนะครับผมนั่งคันที่2เนี่ยผมนั่งคนเดียวนะครับผมต้องรอรถจักรนะครับเหมือนที่เขาบอกอยู่นะนี่เดินข้ามกลุ่มนะครับถ้ามันมีกลุ่มอย่างเงี้ยเป็นท่ออย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าข้ามนะครับกลัวตกนะตรงนี้ก็ยังไม่มีวี่แววออกนะครับก็ยังจอดอยู่เหมือนเดิมนะครับโอ้นั่งคันนี้ด้วยนะเนี่ยเป็นรถถ่ายหนังนะครับอันนี้เมื่อตอนปีที่แล้วก็จะมีถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศนะครับนี่นะก็ยังไม่เอาตัวเลขออกนะครับเห็นเขาบอกเป็นหนังของประเทศปากีสถานนะนี่นะครับถ้าประเทศปากีสถานเนี่ยเขาจะบอกหมายเลขที่นั่งนะครับจากหมายเลข1จนถึงหมายเลขที่78นะครับอันนี้เป็นรถไฟของปากีสถานนะครับเขาก็เขียนหมายเลขนะครับบอกที่นั่งบนรถนะอันนี้ก็ใช้ตู้แบบสมมุตินะครับว่าเป็นรถไฟของปากีสถานนะครับรถ QR นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถไฟมือ2นะครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับที่มาเข้าก่อนรถชุดดีสลางคีฮะ58นะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพ่อผมทำงานรถไฟเนี่ยจะเรียกรถคันนี้ว่ารถออสเตรเลียนะครับรู้สึกว่ายังจอสงบนิ่งอยู่นะครับอันนี้นะครับถ้าเดินข้ามไปมานะครับระหว่างชานชาลาก็ต้องระวังรถด้วยนะครับระวังขบวนรถวิ่งผ่านนะครับอาจจะเจอขบวนรถสินคงสินค้านะครับเพราะว่าแถวนี้รถสินค้าก็จะวิ่งถี่นะครับถ้าตอนนี้นะครับถ้ารถไม่มีปัญหาอะไรถึงกรุงเทพแล้วนะครับอันนี้ก็รีวิวตัวรูปแบบเนาะไม่รู้ว่าเขาจะให้เปลี่ยนไปนั่งขบวน282หรือเปล่านะครับถ้าเป็นขบวน282เนี่ยผมคงอาจจะไม่รีวิวนะครับถ้าเขาให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าขบวน282เนี่ยใช้รีวิวรถดีเซลางนะครับอาจจะได้ตั๋วยืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าผู้โดยสารคนไหนที่ไม่รีบก็อาจจะนั่งขบวนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าชุดนี้อาจจะต้องเวียไปทำขบวนรถชาเมือง301นะครับกรุงเทพลพบุรีนะหรือไม่ก็อาจจะกลับไปทำขบวนรถ313ก็ได้นะครับเพราะว่าชุดขบวน313เนี่ยเขาจอดสแตนบายอยู่แล้วนะครับไม่แน่อาจจะสับรถเป็น301หรืออาจจะเวียนไปทำขบวนนั่นก็ได้นะครับขบวน313 314นะครับไปภาชีนะส่วนใหญ่เนี่ยขบวน390เนี่ยจะชอบเวียนไปขบวน301 302ตลอดนะครับแล้วตอนเช้าปุ๊บหลังจากทำขบวน302ก็มาทำเป็นขบวนรถ367ไปฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราต่อนะไปฉะเชิงเทราต่อนะครับอากาศบนรถมันอ้าวนะครับอยู่ไม่ไหวก็ต้องเดินลงมาข้างนอกขบวนรถนะครับเดี๋ยวถ้ารถแก้ปัญหาอะไรได้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเรียกนะครับตอนนี้ก็จะเห็นเจ้าหน้าที่บนรถนะครับก็นั่งรออยู่ด้านนอกนะคงน่าจะรอรถจักรมาเปลี่ยนนะครับคงน่าจะรอรถจักรมาเปลี่ยนนะคงไม่ถึงขั้นไปพ่วงรวมกับขบวน276นะครับเพราะว่าเดี๋ยวชุดนี้ก็ต้องไปทำรถชายเมือง
ไปสายเหนือต่อนะครับดูรถจักรนะครับใครที่ชำรุดนะหมายเลข4123 Alstom นะครับวันก่อนที่ผมนั่งขบวน283ไปถ่ายรถจักร CSY เนี่ยก็มีชำรุดนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะเนี่ยชำรุดตรงเนี้ยนะครับแถวโชคอะไรนะครับนี่นะพอก็รอกับช่างเครื่องก็รอสแตนด์บายแล้วจะสำรองนะครับนี่นะสแตนด์บายรอรถจักรสำรองนะครับอันนี้ก็อยู่ที่สถานีเปลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงปูน TPI นะครับจริงๆอยากจะถ่ายรถจักรนะครับรถจักร CSR ของ TPI เนี่ยมาทำขบวน อะไรนะ507 508นะครับน่าจะได้ขบวนเลขหลัก5นะถ้ามาทางสายตอนออกนะครับถ้าเส้นหลัก6เนี่ยต้องไปสายเหนือนะครับหลัก5นี่เหมือนจะไปสายอีสานกับสายตอนออกนะถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าแชร์คอมเมนต์บอกนะครับบางทีขบวนรถสินค้าเนี่ยบางขบวนนึงก็ไม่ค่อยชำนาญตัวเลขนะครับโดยเฉพาะตระกูล8เนี่ยยิ่งไม่ชำนาญใหญ่นะครับโอเคหมายเลขนะครับนี่นะจะมีภาษาอาหรับภาษาแขกของปากีสถานนะยังมีร่องรอยอยู่นะครับนี่นะตอนนั้นก็จะมีรถจักรไอ้น้ำ456ก็ได้เข้าฉากด้วยนะครับก็เคยไปถ่ายตอนที่ออกจากโรงงานมักกะสันนะครับหลังจากถ่ายทำเสร็จปุ๊บก็ล่ากับโรงรถจักรธนบุรีนะโอ้ตามจากมักกะสันยันถึงโรงรถจักรธนบุรีนะครับเมื่อตอนปีที่แล้วนะครับก็ไปดูในลิงก์ได้นะครับรถจักรไอ้น้ำ456หมายเลข715นะครับนี่นะยังจอดสงบนิ่งอยู่นะครับอันนี้สงบนิ่งมาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสามนะครับนี่นะก็อีกประมาณ20นาทีก็จะ4โมงนะครับแอร์ขบวนรถเลทนะครับรู้สึกว่าคงให้เปลี่ยนขบวนรถนะครับคงอาจจะต้องหยุดถ่ายทำนะครับเพราะว่าคงไม่ได้ถ่ายนะครับต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวต้องถามพอรอก่อนหรือพอรอไม่รู้นะครับเพราะรถจากชำรุดนะเพราะว่าคงต้องหยุดถ่ายนะครับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเข้าเมืองมารอสัญญาที่3ครับขบวนที่282กำลังรอความรับครับไปแล้วถามไม่ทันเดี๋ยวก่อนใส่ต้องไป282นะครับคงก็ต้องหยุดถ่ายนะคงไม่ได้แสดงว่าคงต้องเปลี่ยนรถนะครับต้องเปลี่ยนขบวนนะเนี่ยผมก็ตั้งรถขบวน282ไปลงพญาไทนะครับต้องขออภัยนะที่ไม่สามารถรีวิวขบวน390ลงหัวลำโพงได้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับคือสรุปต้องเปลี่ยนไปขบวน282ใช่ไหมครับครับใช่ครับอ๋อขอบคุณครับถามแล้วนะครับอย่ามาแล้วนะฮะครับก็สรุปไปขบวน282นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าคนจะเยอะไหมนะครับถ้าคนเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อตั๋วใหม่ไปขบวนนะก็ได้นะครับขบวน284นะฮะ
วันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ฉุกระหุกมากนะครับนี่นะรถจากเขาจอดสงบนิ่งนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีโอกาสกลับมาถ่ายซ่อมอีกครั้งนะครับว่าจะอีกเมื่อไหร่นะครับนี่พอส่งรถเข้าที่รอจันทราที่3นะครับตอนนี้ขบวนรถที่3ก็สองออกของบางพระแล้วครับนี่ออกจากของบางพระแล้วนะครับแต่เป็นนิสุรางนะครับเดี๋ยวคงถ้าจะรถมาถึงปุ๊บนะเดี๋ยวผมขอจะหยุดถ่ายก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่สะดวกนะครับดูว่าคนเยอะไหมนะครับเพราะว่าดิสลางขบวนนี้มัน4ตู้นะครับขบวน282นะถ้ามันเยอะเนี่ยผมคงไม่ไปนะครับอาจจะไปรอขบวน284ตามหลังนะครับเพราะว่ารถมัน4ตู้นะครับถ้าผู้โดยสารถ้ามีธุระจำเป็นเนี่ยก็ไปนะครับผมนี่คงไม่ค่อยมีธุระจำเป็นนะครับโอ้สี่ตู้เองฮะดูก่อนมีคนไหมคนเยอะไหมต้องเช็คดูก่อนนะครับโอเคครับไปได้นะครับทนนะครับเดี๋ยวต้องขอแยกหยุดถ่ายก่อนออกแล้วนะฮะก็ชุดขบวน390เนี่ยรถจักรชำรุดนะครับแต่โชคดีคนไม่แน่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยุติการถ่ายนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมก็ไปลงที่พญาไทนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆนะครับที่ไม่สามารถรีวิวแต่รูปแบบได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวสรุปเนี่ยเดี๋ยวผมตัดสินใจจะลงที่สถานีและกำบังนะครับก็เดี๋ยวจะต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงค์นะครับก็ถ้าคิดรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงค์คงจะไม่รีวิวนะครับก็ต้องขออภัยนะฮะวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ขับขันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมากับมาถ่ายซ่อมนะครับถ้ากลับมาเป็นลิ้วดิสลาก็คงไม่กลับไปรีวิวอีกแล้วนะครับถ้ารถจักรไม่ชำรุดเนี่ยตอนนี้นะครับก็ถึงปลายทางหัวลำโพงนะครับนี่รู้สึกว่ารถจะเข้าจอดสถานีหัวตะเข้นะฮะอันนี้อยู่บนรถเลี้ยวรถดิสลางนะครับคนก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับโชคดีหน่อยนะอันนี้ก็เข้ามาทางขาล่องนะครับเข้าจอดสถานีหัวตะเข้นะแต่ต้องขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายช่วงระหว่างเปลงกับหัวตะเข้นะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายตอนใกล้ถึงปลายทางตอนแรกว่าจากเดิมผมจะลงหัวลำโพงนะฮะว่าจะรีวิวขบวน390นะครับพอดีรถจากชาวรถก็ต้องเปลี่ยนขบวนรถนะครับก็ต้องมาลงตอนแรกว่าจะมาลงที่พญาไทเนาะเดี๋ยวมาลงที่ลาดกระบังดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ถ่ายคลิปได้สะดวกหน่อยนะครับเพราะว่าแถวตรงพญาไทเนี่ยมันเป็นชุมชนนะครับเพราะว่ามันมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งผ่านโคชชลานะครับมันไม่สะดวกการเลือกก็เลยลงที่ลาดกระบังนะครับเดี๋ยวก็ต้องหลบให้เบอร์สาวเขาขึ้นนะครับผมคงไม่นั่งแล้วนะยืนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะยืนยาวถึงลาดกระบังนะครับมีเด็กอันนี้น่าจะมันมี2ที่นะมีวิทยาลัยของเนี่ยนะครับอะไรนะกรยาทักษิณสักอย่างนะครับเห็นถือกระดาษไว้บอร์ดนะครับ
เดี๋ยวหลบให้เขาขึ้นก่อนนะครับนี่นะก็ไม่นั่งแล้วนะครับขบวน282นี่เคยรีวิวเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นะครับตอนแรกว่าแผนเดิมนี่จะไปถ่ายรถไฟที่สถานีเขา19นะครับก็เลยพอดีไปถ่ายคอนไลน์ที่ฉะเชิงเทรานะครับวันนี้โอ้โหอากาศร้อนนะครับตอนมาก็มีฝนนะครับเห็นว่าแถวทางเหนือทางอีสานนี่อากาศเย็นนะครับช่วงปลายฤดูหนาวนะครับต้นฤดูร้อนเนี่ยเจอพายุมรสุมนะครับเดี๋ยวก็จะจอดป้ายรถพระจอม9นะครับผู้โดยสารบางส่วนเนี่ยถ่ายมาจากขบวน390นะครับเดี๋ยวผมลงลาดกระบังดีกว่านะครับตอนแรกคือว่าคนเยอะนะครับบางวันเนี่ยขบวน282เนี่ยก็มียืนนะถ้าที่ผมเจอนะครับช่วงนี้ก็บางตู้มียืนบ้างไม่มียืนบ้างนะครับ2ตู้ท้ายมียืนนะครับอันนี้2ตู้หน้านี่ไม่มีนะครับแต่ก็มีอยู่แต่น้อยนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆเนาะที่ไม่สามารถรีวิวถึงหัวลำโพงได้นะครับต้องขออภัยนะครับไม่เป็นไรนะครับ
ะครับก็ต้องขออภัยนะที่ไม่สามารถรีวิวไปถึงหัวลำโพงนะครับก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะครับก็เรารีวิวก็ไม่ถึงขั้นในรูปแบบนะครับไม่เป็นไรชื่อคลิปก็เป็นคลิปรีวิวแต่รูปแบบนะครับเดี๋ยวรอให้ขบวน282ออกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเดินข้ามชันชลาไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับแต่ส่วนรถไฟฟ้านี่ผมจะไม่ถ่ายคลิปแล้วนะครับโอ้นู่นนี่ชุดรถธรรมดา277นะฮะแต่คนยืนบังนะครับถ้ามีเพื่อนๆเสนอให้ผมมาถ่ายตรงห้องขับเนี่ยผมขออนุญาตไม่ถ่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ส่วนของผู้โดยสารนะครับเขาถ่ายโซนห้องโดยสารดีกว่าครับถ้าโซนห้องขับห้องพนักงานนี่ผมขออนุญาตไม่ยุ่งนะครับตัวนี้ผมไม่รับนะครับถ่ายห้องขับนะไปแล้วนะครับก็ขบวนนี้เคยรีวิวนั่งยาวถึงกรุงเทพไปแล้วนะครับก็คงไม่รีวิวซ้ำนะครับอันนี้รถธรรมดาขบวน277นะครับเดี๋ยวเราเดินดีกว่านะครับถ้าในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดถ้าอัดสั่นไหวก็ต้องกราบขออภัยนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปเส้นสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะครับขบวน277ออกแล้วนะครับปลายทางกบิลบุรีก็เคยรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไอคอนมุมขวาด้านบนนะครับ